ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลักเฉดหัวสมคิดซัดตัวปัญหาแต่เพิดพ้นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเปิดทางคนเก่งคนดีมาดามเดียย้ำชัดเจนไม่คิดต่อรองตำแหน่งชัยวุฒิเย้ยสมคิดตัวปัญหาทีมเศรษฐกิจทำงานมีแต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้แต่เพิดพ้นหัวหน้าทีมเปิดทางคนนอกคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานชี้ยุบสภาไม่ใช่ทางออกที่ศูนย์ประชุมพักพลังประชารัฐนายชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่สังคมวิจารณ์การเปิดตัวทีมเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐที่สนับสนุนนางนฤมลพินโยสินวัตรเหรัญญิกพักขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมว่าการตั้งกรรมการบริหารพักเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาอาจมีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าทีมเศรษฐกิจมีนางนฤมลเพียงคนเดียวความจริงเรามีทีมเตรียมไว้ทั้งคนนอกที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคมากแต่ยังไม่อยากเปิดเผยชื่อที่ผ่านมาบุคคลที่มีชื่อเสียงอยากมาช่วยแต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่มีทฤษฎีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในตอนนี้แล้วพูดได้ว่าไม่เวิร์กจึงทำให้คนใหม่ไม่สามารถเข้ามาได้ผมคิดว่าถ้านายสมคิดออกไปก็จะทำให้คนใหม่เข้ามาได้อีกเยอะโดยเฉพาะการทำงานด้านเศรษฐกิจและสิ่งที่ผมพูดสะท้อนมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่เบื่อหน่ายกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นการแก้ปัญหาจำเป็นต้องระดมคนใหม่เข้ามาช่วยกันนายชัยวุฒิกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าการพูดเช่นนี้หมายถึงต้องการให้นายสมคิดลาออกหรือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรีบปรับครม.นายชัยวุฒิกล่าวว่าแล้วแต่นายสมคิดจะคิดอยากให้สังคมเข้าใจว่าพรรคพลังประชารัฐมีบุคลากรจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปดูแลประชาชนแต่วันนี้ยังติดขัดเพราะคนเก่าที่ยังอยู่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้คนใหม่ก็เข้ามาไม่ได้เมื่อถามว่านายสมคิดยกตัวอย่างที่ประเทศสิงคโปร์ยุบสภาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายชัยวุฒิกล่าวว่ายุบสภาไม่ใช่ทางออกสภาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะทุกวันนี้ปัญหาอยู่ที่การแก้เรื่องเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจเองฉะนั้นต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดส่วนสภาพร้อมที่จะทำงานต่อเพื่อดูแลประชาชนยืนยันว่าสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับตนเพราะการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้แย่งผลประโยชน์กันหรือมุ่งต่อสู้ทางการเมืองแต่เราปรับเพื่อหาแนวคิดใหม่และคนใหม่เข้ามาทำงานการปรับเปลี่ยนเรื่องทีมเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเชื่อว่านายกจะพิจารณาในตำแหน่งอื่นๆด้วยเพื่อให้คนเก่งที่มีชื่อเสียงมีฝีมือเข้ามาทำงานพรรคพลังประชารัฐก็ยินดีที่จะให้คนนอกที่มีฝีมือเข้ามาทำงานนายชัยวุฒิกล่าวเมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่าคนดีๆจะไม่กล้าเข้ามาทำงานด้วยนายชัยวุฒิกล่าวว่าถ้าคนดีไม่เหมาะสมกับการเมืองก็ไม่ต้องเข้ามาเพราะยังมีคนดีที่เหมาะสมยังมีอีกเยอะโปรดฟังอีกครั้งมาดามเดียย้ำชัดเจนไม่เคยมีใครทาบทามทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลลั่นเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นขอโฟกัสทำงานแก้ปัญหาประชาชนนางสาววัฒนยาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่มีสื่อบางฉบับรายงานว่ามีผู้เสนอให้นางสาววัฒนยารับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนขอปฏิเสธในข่าวดังกล่าวที่มีการทาบทามนั้นไม่เป็นความจริงไม่เคยมีการติดต่อทาบทามใดๆเกิดขึ้นเมื่อถามว่าหากในอนาคตมีการติดต่อทาบทามเข้ามาพร้อมจะทำหน้าที่หรือไม่นางสาววัฒนยากล่าวว่าทั้งหมดนี้ตนไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ตนและเพื่อนๆทุกคนตั้งใจทำงานในฐานะบทบาทส.ส.ให้ดีที่สุดสิ่งที่เรามุ่งหน้าในวันนี้คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันนี้คือสิ่งหลักที่พวกเราขอโฟกัสและมุ่งหน้าทำงาน
ถามต่อว่าตั้งข้อสังเกตหรือไม่เหตุใดจึงมีข่าวลักษณะนี้ออกมานางสาววัฒนยากล่าวว่าไม่ทราบเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารพรรคหลายคนก็อาจมองในเรื่องการเมืองว่าเป็นนัยยะของการปรับเปลี่ยนครม.ที่อาจเกิดขึ้นในรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามในฐานะบทบาทส.ส.ในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุ่งหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อถามต่อว่าตั้งแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีถึงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลชื่อนางสาววัฒนยาอยู่ในกระแสตลอดนางสาววัฒนยากล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจมีความคิดออกมาแสดงจุดยืนเดินหน้าทำงานก็อาจจะมีคำถามหรือมองว่าจะต่อรองตำแหน่งหรือไม่ตนขอย้ำเน้นให้ชัดเจนอีกครั้งและขอปฏิเสธข่าวทั้งหมดยืนยันว่าตนและเพื่อนๆขอมุ่งหน้าทำงานเพื่อประชาชนและเราไม่เคยคิดที่จะมีความคิดในการต่อรองตำแหน่งการเมืองใดๆกับผู้ใหญ่และที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ